มีอะไรฮะตืดจดหมายสีชมพูคุกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณค่ะมาเจอพวกเราอีกแล้วนะคะรายการยับปะเจแปนนะคะรายการของเราแนะนำอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะหรอใช่ ใช่และนอกจากนั้นนะคะเรายังมีแนะนำทำอาหารญี่ปุ่นค่ะมีท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆอีกเพื่อนๆลองไปติดตามย้อนหลังได้นะคะดูให้ด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าใครยังไม่ follow เรานะคะรบกวน follow ข้างล่างนี้เลยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยใช่ครับเย้สำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวดีจะบอกค่ะครับซึ่งเป็นข่าวดีของทากาซังนั่นเองใช่มีอะไรฮะดีจดหมายสีชมพูคุกกี้หนูแสงเย็นนะคะจดหมายรักหรือเปล่าเนี่ยพี่โนยโดค่ะจดหมายรักหรือเปล่าอะไรไม่รู้สิครับมาจากอัมปาชินจูกุนะครับใช่อัมปาชินจูกุนะครับปรากฏว่าที่อำเภอชินจูกุนะคะคนที่อาศัยในชินจูกุได้จดหมายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในชินจูกุลองไปดูที่เมลบ็อกซ์ของตัวเองนะคะใช่ครับค่ะโอเมียมาหรือยังครับโอเมียยังไม่มาค่ะช้ามากค่ะดีเศร้าคงอีกไม่นานคงอีกไม่นานจริงๆแล้วที่ชินจูกุก็ไม่เขียงอะไรเลยนะคะก็แต่ว่าหมดถึงแล้วโอเคเร็วกว่าโอเมียอีกเนาะก็เลยวันนี้อธิบายว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรแล้วก็ต้องเขียงยังไงนะคะก็จะหมดตัวจริงจากเอกสารตัวจริงนะคะก็เลยแนะนำใช่ใช่ครับรู้จักนะครับโอเคคุณอยากดูแล้วนายเขียนยังไงบ้างโอเคนะครับเอกสารนะครับมี3อย่างนะครับอันนี้ใบสมัครนะครับใบสมัครแล้วก็อันนี้ใบอธิบายเอกสารที่อธิบายนะครับอธิบายวิธีการกรอกใบสมัครนะคะใช่ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนนะครับแต่ไม่มีภาษาไทยโอ้อันนี้ซินจูกุนะครับซินจูกุแล้วก็อันนี้นะครับค่ะเป็นซองจดหมายนะคะสำหรับใส่ใบสมัครแล้วก็ส่งกลับนะคะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้ใบสมัครใช่ไหมครับก็คือใช่ไหมส่วนใหญ่นะคะก็รัฐบาลก็เขียนแล้วนะครับข้อเมืองของตัวเองครบกรอบทางการครับก็เป็นข้อมูลที่พิมพ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากรอกจริงๆเราเซ็นจริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะน้อยมากเลยนะแต่ประมาณว่าที่นี่มาสีฟ้านะคะหมดเขียนว่าสีฟ้าที่นี่แล้วก็ที่นี่ประมาณสองที่นะสองที่แค่นั้นเองนะคะประมาณเขียนว่านะครับอันนี้หัวหน้าครอบครัวเซ็นเชื่อแล้วก็วันที่เขียนวันที่เท่าไหร่ค่ะวันที่กรอกข้อมูลแล้วก็โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะด้านบนมีแค่นี้3อย่างสามข้อง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี่นะครับอันนี้ธนาคารหรือว่าไปรษณีย์นะคะเลือกได้อันนี้เขียนข้อมูลบัญชีของตัวเองนะครับใช่ข้อมูลบัญชีที่จะให้เงินเข้ามาในบัญชีนะใช่ก็เลยแค่นี้แหละก็เลยภาษาก็ต้องเป็นของหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะก็เลยภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเขียนน้อยมากเลยนะครับแค่นี้เองใช่ครับอันนี้เดี๋ยวทุกคนมีห้องยกตัวอย่างใช่ไหมครับคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนะคะจากคลิปคราวที่แล้วนะครับเราติดให้ยกตัวอย่างนะตัวอย่างภาษาไทยอยู่แล้วเนาะว่าเราบ้างตรงไหนมากอันนี้ถ้าการู้สึกว่าง่ายกว่ายกตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับก็เลยแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นก็เลยดูยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เปรียบเทียบก็จะน่าจะเขียนได้เข้าใจว่าเขียนที่ไหนเขียนอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็同封していただくものเอกสารที่ที่ต้องแนบไปด้วยกันนะคะใช่ด้วยกันนะคะก็คือว่าอะไรนะเก๊ก็คือมี1 นะคะเอกสารยืนยันตัวตนค่ะอย่างเช่นใบประกันโฮเกงนะคะหรือว่าใบขับขี่นะคะหรือว่าใบไซเรียวการ์ดอะไรพวกนี้นะคะเราจะก๊อปปี้เอกสารนั้นแล้วก็พับแนบไปด้วยแล้วก็อันที่2นะคะก็จะเป็นข้อมูลบัญชีใช่ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีหรือว่าเป็นหน้าแคชการ์ดเงินสดนะคะแล้วก็ก๊อปปี้อันนั้นนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็พับส่งไปด้วยแค่โอเคเขาใช่ไหมครับก็คือสำคัญว่าเอกสารใบสมัครนะครับใบสมัครอันนี้ใช่ไหมบ้านมันใช้โอ้ทักทำไปเอาเหรอฉีกทิ้งแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ประมาณว่าใช้นี้นะครับเอกสารนะครับแล้วก็ใบกับเคแล้วก็สมุดบัญชีเอกสารสำเนาสมุดบัญชีแล้วก็ใส่ที่นี่ใส่ที่นี่แค่นี้แหละครับแค่นี้แล้วก็หมดสตัมป์ก็ติดแล้วที่ชินจูกุนะครับนั่นจะส่วนใหญ่ก็ติดแล้วนะครับ
ก็คือไม่ต้องติดสแตมป์เขามีสแตมป์ให้เราอันนี้สำหรับของตัวแอนของตัวแอนก็คือว่าครอบครัวหัวหน้านะครับถ้าอยู่คนเดียวก็จะของตัวแอนนะคะถ้ามีครอบครัวนะครับก็จะส่วนใหญ่คุณพ่อจะมีสามีนะคะสามีคุณพ่อก็หัวหน้าครอบครัวนะคะก็เลยถ้าภรรยาหรือว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวนะครับก็จะเคียงข้างหลังนะคะก็จะที่นี่นะครับที่อันนี้เอกสารของชินจิกุนะครับตัวนี้เขียนว่า代理店代理申請สมัครตัวแทนนะครับค่ะก็คือไม่ใช่เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนที่จะไปยื่นเอกสารสมมุติว่าเราไม่สามารถไปยื่นได้เราให้ภรรยาไปยื่นเนี่ยนะคะก็จะเซ็นตัวแทนตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อของภรรยามีความสัมพันธ์กันยังไงกับหัวหน้าครอบครัวคนนี้นะคะแล้วก็เซ็นชื่อหัวหน้าครอบครัวตรงนี้ด้วยก็เลยไม่บอกสามีก็ได้นะคะแล้วแต่แอบเสียไม่ได้เพราะต้องใช้ลายเซ็นของสามีค่ะใช่แหละค่ะประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าก็ดูก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ว่าเอกสารทั้งหมดภาษาญี่ปุ่นก็เลยดูก็ได้เอกสารนะครับแต่ว่าเอกสารก็น่าจะภาษาไทยไม่มีนะครับแต่มันมีภาษาอังกฤษก็ไม่ยากค่ะใช่ภาษาอังกฤษก็ได้เนาะแล้วก็ว่าคันนี้นะคะคันนี้ก็ข้างล่างนะครับก็จะติด URL นะคะคลิปยกตัวอย่างเอกสารยกตัวอย่างนะคะก็ถ้ายังไม่มียังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดยกตัวอย่างเอกสารนะคะก็จะดาวน์โหลดได้ครับค่ะใครถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองดาวน์โหลดข้างล่างดูได้นะคะแล้วก็โอ้มียังไม่มาเหรอยังไม่มาบอกไว้เลยชอบตัวใกล้แล้วแหละแหมถึงจะส่งวันนี้ไปจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะทักกระสังไม่รู้แต่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากจะช่วยกันนะคะก็คือว่าชินจูกุมาแล้วก็เลยถ้าคนที่เดือดที่เสียอยู่ที่ชินจูกุนะครับก็จะมาแล้วก็เลยอ๋อยังไม่ได้เอกสารนะคะก็จะโทรหาชินจูกุก็ได้อัมปาชินจูกุก็ได้หรือว่าไปดูตู้จดหมายที่เมลบ็อกซ์ของตัวเองนะคะใช่แล้วก็โอเมียก็มาแล้วมาถึงแล้วเมื่อถ้าสมมติว่าพุ่นจันถึงแล้วนะคะก็จะเขียงข้างล่างนะคะคอมเมนต์นะคะทุกคนก็เขียงในคอมเมนต์ด้วยกันเพื่อนๆที่อยู่ต่างๆนะคะอยู่จังหวัดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนได้แล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อใครที่แบบอยู่จังหวัดเดียวกันเอ๊ะเธอได้แล้วฉันยังไม่ได้เอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี้จะได้ติดต่ออำเภอได้นะคะเพื่อนๆก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าลงข้อมูลเอาไว้เนาะครับถ้าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรที่ไม่รู้นะคะก็จะเขียงคอมเมนต์ก็จะทักกับคุณจังก็จะถ้าได้ก็ช่วยเขียงให้สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะที่ทักษังได้รับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คงจะเป็นตาปุ่น นะคะโอเคคลิปต่อไปเราจะแนะนำอะไรนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ